เซียนแบบว่าขึ้นไปถึงฝั่งแล้วเดินปี๊ดเดียวเอาละครับคลิปนี้นะครับเราเที่ยวอยู่ในเขื่อนโชลานะครับแล้วก็หนึ่งในสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเลยที่นี่นะฮะก็คือน้ำตกแปดเซียนนะครับอยู่ใกล้ๆกับที่พักของเราเราก็เลยมีโอกาสแวะเข้ามาเยี่ยมชมด้วยนะครับตอนนี้น้ำอาจจะน้อยกว่าปีที่พวกเราเคยมานะครับแต่ว่าก็ถือว่ากำลังสวยเลยทีเดียวแหละมันมีร่องทางขึ้นพอดีตรงนี้เดินไม่ยากมากนะฮะแต่ว่าเจอเรื่องสะพายที่นี่ด้วยแหละแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราทำเป็นเช็คอินเอาท์นะครับเป็นการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวนะเป็นจุดน่าสนใจสะดุดตาของเรานะครับซึ่งถ้าคลิปเต็มๆแบบไดอารี่นะรอชมกันได้นะครับในสตาร์ไดอารี่นะที่จะมีทุกวันพุธนะครับน้ำตกแปดเซียนเดินขึ้นก็จะนิดนึงนะฮะ นั่งเรือมาไม่ถึง10นาทีประมาณนี้โอ้ตะไคร่นะระวังนะไม่ลื่นมากไม่ลื่นมากใช่ไหมมันเป็นหินปูนเอาเหรอเดินได้ใช่ไหมจะขึ้นไม่ได้ค่ะน่าจะเปียกโอ้ยเขียวเขียวมันลื่นอ่ะไม่เขียวเขียวมันลื่นเกาะไว้ต้องอ๋อต้องเหยียบตรงดินอ่ะจะง่ายเนาะมาตรงนี้เดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ครับน้ำมันไหลออกมาแบบตามต้นไม้เต็มเลยนะฮะสวยมากเดินได้เดินได้ไม่ลื่นอย่าไปเหยียบตรงตะไคร่สีเขียวก็พอดินปูนไม่ลื่นพยายามเหยียบที่ดินไว้อะไม่ลื่นทำเดินลงไม่ได้ทำลงขึ้นด้านนี้ได้ปะก็ขึ้นฝั่งเนี้ยที่ไม่มีน้ำอ่ะเฮ้ยว้าวเราต้องไปดูตรงมุมที่มืออาชีพเขาตั้งกล้องเนี่ยเปียกเปียกเปียกใช่ไหมก้าวไปตรงนู้นได้ไหมเฮ้ยขึ้นทางนี้เหรออ๋อขึ้นทางนี้ก็ได้ขึ้นทางนู้นก็ได้ตกแปดเซียนพี่ปี๊ดอย่าเพิ่งงูลงมาหาได้ไงเห็นเปล่าหายแล้วผมออกไปดูแล้วหายแล้วเฮ้ยไปแล้วเหรอไปแล้วไปแล้วดูมีชุดต่อนั่นแหละดิ
ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็แนะนำจุดท่องเที่ยวน่าสนใจกันไว้ก็แล้วกันนะฮะในเช็คอินเอาท์นะครับในการเที่ยวน้ำตกแปดเซียนที่เขื่อนเชี่ยวหลานหรือว่าเขื่อนราชประภานะครับซึ่งวิธีการเดินทางมาเที่ยวที่นี่ก็มีวิธีเดียวนั่นแหละฮะก็คือต้องเช่าเหมาเรือมาเที่ยวนะครับก็อาจจะบอกคนเรือได้นะครับว่าเราอยากจะมาจุดนี้ด้วยนะครับน้ำตกแปดแล้วก็สำหรับคลิปเต็มๆนะครับเรื่องราวการเที่ยวในสุราษฎร์ธานีของเรานะครับเดี๋ยวจะรวมไว้ทีเดียวเลยนะฮะเป็นชุดแบบว่าเที่ยว4วันนะครับใน10สถานที่ท่องเที่ยวนะฮะไว้ในคลิปเดียวเลยนะที่สุดตาเดลี่นะครับรอชมกันได้เลยนะครับยังไงฝากกด Subscribe ช่องท่องเที่ยวสุดตาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ